สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อมนุษย์สร้างมลพิษและทำลายโลกพระเจ้าจึงอวตารลงมาในรูปลักษณ์อสูรยักษ์เพื่อล้างบางเผ่าพันธุ์มนุษย์กับไจแอนท์ก็อดวอร์ริเออร์แอปเพียร์อินสโตเกียวไคจูเทพทำลายหลางเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับใครจะไปคิดว่าวันที่แสนจะธรรมดาวันที่ทุกคนใช้ชีวิตไปโรงเรียนไปทำงานกินนอนเที่ยวจะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาจะได้อยู่บนโลกข่าวไร้สาระเกี่ยวกับไคจูเทพทำลายหลางกำลังเป็นกระแสในโซเชียลมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เชื่ออย่างสนิทใจว่าวาระสุดท้ายของมนุษยชาติกำลังจะมาถึงแล้วและแล้วหายนะก็เกิดขึ้นจู่ๆก็มีประกายไฟลึกลับปรากฏขึ้นทั่วเมืองมันค่อยๆไหลมารวมกันท่ามกลางสายตาชาวโลกประกายไฟที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าไหลมาบรรจบจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์ที่ลอยขนานกับพื้นโลกหรือข่าวไคจูเทพทำลายหลางที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระมันเกิดขึ้นจริงแล้วไม่มีใครหยุดการโจมตีครั้งนี้ได้อย่างที่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตมักเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งทุกสิ่งมีชีวิตกำลังจะถูกล้างบางจนหมดเกลี้ยงและในที่สุดไคจูเทพทำลายหลางก็ลงมาเหยียบพื้นโลกและเริ่มทำตามคำบัญชาของพระเจ้าเทพทำลายหลางกวาดสายตามองไปรอบๆมองสิ่งมีชีวิตที่เล็กจ้อยและเริ่มเดินเหยียบย่ำทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเหล่าคนที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของตนเองนั้นต่างยืนมองไคจูเทพทำลายหลางแถมยังยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปถ้าเป็นผมไม่รอให้มันลงมาเดินหรอกครับผมเห็นตั้งแต่เห็นมันลอยอยู่บนฟ้าแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะครับจะทำยังไงถ้าเจอแบบนี้ไคจูเทพทำลายหลางตัวใหญ่พอๆกับก็อดซิลล่าแค่มันเดินผ่านตึกก็ถล่มลงมาเหมือนโดมิโนท่านใดนั้นมันก็หยุดชะงักก่อนจะอ้าปากกว้างและปล่อยลำแสงสีม่วงทำลายทั้งเมืองจนระเบิดตูมทุกคนคิดเหมือนผมไหมผมว่าลำแสงของไคจูเทพทำลายหลางมีรูปลักษณ์เหมือนอะตอมิกเบลสของชินก็อดซิลล่าเป๊ะแถมดาเมจก็ยังรุนแรงพอๆกันด้วยเห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้ถ้าชินก็อดซิลล่าปะทะกับไคจูเทพทำลายหลังใครจะเป็นฝ่ายชนะไคจูเทพทำลายหลังไรซึ่งความปราณีมันกระหน่ำปล่อยลำแสงยิงถล่มอย่างบ้าคลั่งทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนราบคาบจนทั้งเมืองกลายเป็นทะเลเพลิงภายในไม่กี่วิลำแสงที่มีดาเมจรุนแรงขนาดนี้ต่อให้หนีไปไกลแค่ไหนก็คงหนีไม่พ้นทั้งเมืองกลายเป็นผุยผงราวกับโดนยิงถล่มด้วยระเบิดนิวเคลียร์เป็นพันๆลูกทั้งเมืองกลายเป็นทะเลเพลิงมองไปทางไหนก็มีแต่ไฟลุกไหม้เป็นดังภัยพิบัติที่มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่สามารถหนีพ้นต้องก้มหน้ารับชะตากรรมที่กำลังเกิดขึ้นทำไมพระเจ้าจึงอยากล้างบางเผ่าพันธุ์มนุษย์จริงอยู่ที่มนุษย์คือผู้สรรสร้างแต่ในขณะเดียวกันเราก็คือเผ่าพันธุ์นักทำลายหลางทั้งตัดไม้ทำลายป่าสร้างมลพิษและอีกนับไม่ถ้วนอาจจะเป็นเหตุผลที่พระเจ้าส่งไคจูเทพทำลายหลางมากวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่การกวาดล้างแบบถล่มปูพรมขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่สิ่งมีชีวิตอื่นจะไม่โดนลูกหลงไปด้วยไคจูเทพทำลายหลางแค่ตัวเดียวก็ทรงพลังสุดๆแล้วนี่เล่นยกขยงมากันเป็นกองทัพแบบนี้คงทำลายทั่วทั้งโลกได้สบายมากวันที่1มนุษย์และสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกสปีชีถูกทำลายหลังจนเกือบจะสูญพันธุ์ไปจากโลกวันที่2เศษซากของทุกสิ่งมีชีวิตจะถูกชำระด้วยไฟจนแหลกสลายกลายเป็นอากาศธาตุวันที่3ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะแตกดับจะไม่มีทั้งกลางวันและกลางคืนวันที่4จะเกิดแผ่นดินไหวก่อให้เกิดสึนามิขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาทำให้เกิดน้ำท่วมโลกตอนนี้เหตุการณ์ยังคงอยู่ในวันแรกแต่เรายังมีหวังหากการทำลายหลางนี้ไม่จบสิ้นภายใน7วันแล้วก็ว่ากันว่าพระเจ้าจะหยุดทำลายหลางโลกเพื่อเห็นแก่ความพยายามของมนุษย์ที่ดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตรอดพระองค์จะยอมให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตได้เติบโตและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยมีภัยพิบัติครั้งนี้เป็นบทเรียนและนี่คือ7วันแห่งการชำระล้างโดยหนังเรื่องนี้เป็นหนังสั้นมีความยาวเพียง10นาทีเท่านั้นแต่กลับทำออกมาได้ดีมาก
ทั้งรูปลักษณ์ของไคจูเทพทำลายหลังฉากเมืองโตเกียวและ CG ฉากระเบิดถือว่าเทียบชั้นกับหนัง AAA ได้เลยล่ะครับอีกอย่างที่ผมเห็นแล้วว้าวมากคือลำแสงของไคจูเทพทำลายหลังทั้งสีทั้งรูปแบบของลำแสงมันเหมือนกับ Atomic Blast ของชินก็อดซิลล่าเป๊ะๆแถมดาเมจยังรุนแรงพอๆกันด้วยเห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้หากสองไคจูยักษ์มาปะทะกันล่ะก็ใครจะเป็นฝ่ายชนะทั้งสองฝ่ายดูจะโหดดิบเถื่อนกันทั้งคู่แต่ถ้าถามผมขอยกให้ชินก็อดซิลล่าชนะเพราะถึงแม้ไคจูเทพทำลายหลังจะมีจำนวนมากมีเยอะเป็นกองทัพแต่มันก็ดูเปราะบางมากอวัยวะส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อมีบางส่วนที่เป็นโลหะแต่ก็น้อยมากเมื่อเทียบกับชินก็อดซิลล่าที่ผิวหนังหนาในระดับที่นิวเคลียร์ยังยิงไม่เข้าแถมยังเขมือบนิวเคลียร์เป็นอาหารอีกด้วยและนอกจากจะปล่อยอะตอมิกเบลสออกทางปากได้ชินก็อดซิลล่ายังสามารถปล่อยอะตอมิกเบลสออกทางหางและออกทางคลีบบนแผ่นหลังได้ด้วยต่อให้ไคจูเทพทำลายหลังยกขยงมากันเป็นกองทัพก็ตัวแตกแหลกกระจุยได้ง่ายๆพอคิดงี้ผมก็อดคิดไม่ได้แล้วถ้าหากไม่ใช่ก็อดซิลล่าแต่เป็นกาเมล่าถ้าเต่ายักษ์ปะทะไคจูเทพทำลายหลังเต่ายักษ์จะไหวไหมทางด้านกายภาพกาเมล่าทึกกว่าอย่างเห็นได้ชัดกระดองเต่าของมันนั้นแข็งแกร่งสุดๆอยู่แล้วส่วนด้านการโจมตีกาเมล่าสามารถปล่อยลำแสงเมกาสแลชเชอร์ลำแสงลูกไฟยักษ์ที่มีพลังทำลายล้างสูงมากและมีไม้ตายก้นหีบคือปืนใหญ่อัลติเมทพลาสมาที่รวมพลังธรรมชาติจากทั่วทั้งโลกแล้วปล่อยออกมาเป็นลำแสงขนาดยักษ์ถ้าไม้ตายดีเป่าเลจิองจนกลายเป็นฝุ่นไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นกาเมล่ายังสามารถบินได้สามารถใช้กระดองไอพ่นบินหลบการโจมตีต่างๆได้หากปะทะกันจริงๆล่ะก็ผมว่ากาเมล่าก็มีสิทธิ์ชนะคือไหนๆผมก็พาทุกคนออกทะเลกันมาไกลขนาดนี้แล้วก็ไปต่อกันอีกนิดแล้วกันนะครับคือเว็บแรกที่ผมเห็นเจ้าไคจูเทพทำลายหลังสิ่งแรกที่ผมคิดนี่มันอีวาไก่เลียนฉบับคนแสดงชัดๆคือรูปลักษณ์มันเหมือนมากๆถ้าตัวมันเป็นสีม่วงแบบเดียวกับอีวาหมายเลข1แล้วก็จะเหมือนกว่านี้มากเหล่าร่างจำลองมนุษย์เทียมในโปรเจกต์อีวานั้นเดิมทีก็คือโปรเจกต์ที่มนุษย์คิดค้นเพื่อรับมือกับการรุกรานของเหล่าเทวทูตผมคิดว่าหน่วยอีวาเกเลียนมีการวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้แถมยังมีกำลังรบที่หลากหลายมีทักษะการต่อสู้ที่โดดเด่นก็อาจจะเอาชนะกองทัพไคจูเทพทำลายล้างได้และยิ่งทำให้เราคิดไปได้อีกว่าถ้าหากหน่วยอีวาเกเลียนกับชินก็อดซิลล่าผนึกกำลังแล้วเข้าปะทะกับกองทัพไคจูเทพทำลายล้างมันคงเป็นการต่อสู้ที่มันโคตรจะต้องมีหลายคนคิดแบบผมแน่ๆถ้าเอาทั้งหมดที่ผมเพ้อเจอมายำรวมกันล่ะก็มันจะต้องเป็นมหากาพย์ศึกไคจูอสูรยักษ์ที่มันที่สุดเรื่องหนึ่งเลยล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อมนุษย์ดันไปปลุกอสูรกายเผือกขนาดยักษ์ให้ตื่นขึ้นมันจึงออกอาละวาดและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแถมยังมีอีกหนึ่งไคจูยักษ์ที่กำเนิดจากความโกรธแค้นกับ How From Beyond the Fog และไคจูวอร์ดกันลัสเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับบทที่1ความไร้เดียงสาที่โกรธแค้นณบาร์แห่งหนึ่งสาวน้อยไร้เดียงสาคนนี้เธอคืออิริกะเธอเพิ่งโดนฮายาโตะที่เป็นแฟนหนุ่มบอกเลิกฮายาโตะไม่ได้คิดจริงจังกับอิริกะตั้งแต่แรกเขาแค่หลอกฟันเธอแล้วทิ้งมันทำให้อิริกะเสียใจมากเธอร้องไห้และเดินออกไปจากร้านในขณะที่อิริกะเดินร้องไห้ฮายาโตะก็ยังคงเมาหัวราน้ำและพูดดูถูกอิริกะสารพัดโดยที่เขาไม่ทันสังเกตเลยว่ามีผู้หญิงที่มีรอยแผลบนใบหน้านั่งอยู่ข้างหลังจากฮายาโตะออกไปจากร้านสาวหน้าบากก็หยิบขนนกสีดำจุ่มลงไปในแก้วเหล้าจากนั้นก็ดื่มมันเข้าไปแล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ความไร้เดียงสาจะชำระแค้นโดยฮายาโตะที่กำลังเดินกลับบ้านเขาก็เจออิริกะแต่มันแปลกมากอิริกะไม่เคยแต่งตัวแปลกๆแบบนี้แถมยังมีอิริกะหลายคนอีกด้วยฮายาโตะเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาจึงพยายามหนีท่านใดนั้นอิริกะทุกคนก็กรีดร้องและทำการรวมร่างจนกลายเป็นไคจูอิกายักษ์มันคือกัลลัสไคจูที่กำเนิดจากความโกรธแค้น
กัลลัสกระพือปีกแล้วบินขึ้นมันตามล่าฮายาโตะอย่างบ้าคลั่งและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าฮายาโตะกรีดลั่นและวิ่งหนีสุดชีวิตโดยมีไคจูยักษ์ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดกัลลัสคำรามลั่นมันพุ่งทะลวงมาดักหน้ามันจะไม่หยุดจนกว่าจะเขมือบฮายาโตะได้ฮายาโตะทำได้เพียงวิ่งหนีต่อไปเท่านั้นเจ้ากัลลัสยังคงไล่ตามอย่างไม่ลดละมันเหวี่ยงกล่องเล็บตะปบตึกจนพังพินาศโดยฮายาโตะก็เพ่นหนีมาหลบในโรงงานร้างเขาจะไม่ยอมโดนไคจูเขมือบแน่ๆท่านใดนั้นฮายาโตะก็คิดแผนได้เขาเอาถังแก๊สและถังน้ำมันในโรงงานมากองรวมกันไว้ไม่นานนักเจ้ากัลลัสก็ตามมามันทะลวงหลังคาเข้ามาแล้วฮายาโตะรีบเพ่นหนีออกไปข้างนอกจากนั้นเขาก็จุดไฟแช็กแล้วโยนเข้าไปตรงถังแก๊สทันใดนั้นโรงงานก็ระเบิดตูมเกิดเป็นโกโก้คลันช์เจ้ากัลลัสโดนระเบิดจนหัวขาดตุยไปแล้วสำเร็จในที่สุดฮายาโตะก็กำจัดมันได้ในที่สุดชายโฉดก็เป็นฝ่ายชนะในขณะที่ฮายาโตะกำลังหัวเราะอย่างสะใจอยู่นั้นหัวของกัลลัสก็ดันงอกออกมาใหม่ซะงั้นก่อนจะเขมือบฮายาโตะเข้าไปแล้วความแค้นของหญิงสาวต่างหากที่เป็นฝ่ายชนะเมื่อเขมือบฮายาโตะแล้วกัลลัสก็สลายร่างกลายเป็นอีกาและบินจากไปแล้วส่วนอิริกะเธอก็คิดได้และหยุดร้องไห้และพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งส่วนสาวหน้าบากที่โผล่มานั้นนอกจากกัลลัสดูเหมือนเธอจะยังมีไคจูที่อยู่ในสต็อกอีกเพียบเท่าที่ผมเห็นก็น่าจะมีกระบองเพชรมีตัวต่อมีไส้เดือนกุหลาบและมีกบด้วยไม่แน่ว่ากุหลาบที่อยู่ในโหลอาจจะเป็นไบโอลันเต้ก็เป็นได้บทที่2เสียงโหยหวนในสายหมอกณเมืองคิวชูมีตำนานที่เล่าขานต่อๆกันมาว่าเมื่อใดก็ตามที่มีหมอกสีขาวปกคลุมไปทั่วเมื่อนั้นอสูรกายเผือกตัวใหญ่ยักษ์จะออกอาละวาดในขณะที่ชาวบ้านกำลังเข็นเกวียนข้ามสะพานอยู่นั้นพวกเขาก็ต้องหยุดชะงักเพราะมีบางอย่างกำลังเดินอยู่ข้างๆและเจ้าตัวที่ว่าก็คืออสูรกายเผือกยักษ์มันคำรามลั่นแค่ลมหายใจของมันก็ทำให้สะพานขาดสะบั้นและพวกชาวบ้านก็ปลิวตกสะพานไปแล้วส่วนอสูรกายยักษ์ก็เดินหายเข้าไปในหมอกแล้วหลายสิบปีต่อมาเออิจิเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านที่จังหวัดคิวชูพี่ชายฝาแฝดของเขาเพิ่งสู่ขิดเมื่อไม่นานมานี้ที่บ้านจึงเหลือแต่คุณแม่เออิจิจึงกลับมาดูแลแม่เวลาต่อมาในขณะที่เขากำลังนอนพักเขาก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กดังมาจากห้องใต้หลังคาพอเออิจิขึ้นไปดูปุ๊บเขาก็พบว่ามีสาวน้อยตาบอดอยู่ในห้องใต้หลังคาด้วยเมื่อทั้งคู่พูดคุยกันแล้วเออิจิจึงรู้ว่าสาวน้อยตาบอดคนนี้เธอชื่อทากิริมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาแต่แปลกมากทำไมคุณแม่ไม่เคยบอกเรื่องทากิริให้เออิจิรับรู้ทากิริเอามือมาแตะหน้าเออิจิเพื่อที่จะได้จินตนาการว่าเออิจิมีหน้าตาแบบไหนกันแน่ต่อมาในคืนนั้นในขณะที่เออิจิกำลังจะนอนพักเขาก็เห็นทากิริออกมาเดินอยู่ข้างนอกเออิจิจึงแอบตามทากิริเดินเข้าไปในหุบเขาลึกจนมาถึงบึงน้ำขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีหมอกสีขาวปกคลุมหนาแน่นและเออิจิก็ต้องช็อกเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาคือทากิริที่กำลังยืนฮัมเพลงกล่อมอสูรกายเผือกตัวใหญ่ยักษ์ทันทีที่มันเห็นเออิจิมันก็คำรามดังมากๆจนเออิจิสลบไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเออิจิพบว่าเขากลับมานอนอยู่ที่บ้านทากิริคงพาเขากลับมาเมื่อคืนนี้โดยเออิจิก็บอกคุณแม่ว่าเขารู้เรื่องของทากิริแล้วและก็ถามถึงเหตุผลที่คุณแม่ไม่เคยบอกเรื่องทากิริให้เขารู้โดยคุณแม่บอกว่าคุณน้าที่เป็นน้องสาวของคุณแม่เป็นเด็กใจแตกหนีออกจากบ้านสุดท้ายก็ไปโบ๊ะบะกับคนแปลกหน้าจนในที่สุดก็ท้องหลังจากคลอดทากิริคุณน้าก็โดนชาวบ้านรุมด่าและสาปแช่งหาว่าเป็นผู้หญิงใจง่ายจนสุดท้ายคุณน้าก็ทนไม่ไหวแล้วก็คิดสั้นตั้งแต่ตอนนั้นคุณแม่ก็ให้ทากิริอาศัยอยู่แต่ในบ้านไม่ให้เธอออกไปข้างนอกเพราะกลัวว่าเธอจะมีชะตากรรมไม่ต่างจากคุณนาเมื่อเออิจิรู้เรื่องทำให้เขาสงสารทากิริมากเวลาต่อมาเออิจิถามทากิริเรื่องอสูรกายเผือกตัวใหญ่ยักษ์ที่เจอเมื่อคืนนี้โดยทากิริบอกว่า
อสูรกายเผือกตัวนั้นคือเทพแห่งขุนเขาที่ตระกูลเราปกป้องและบูชามาตั้งนานแล้วเออิจิคิดว่ามันเป็นแค่นิทานประจำบ้านเขาก็เพิ่งรู้เมื่อคืนนี้ว่ามันมีจริงต่อมาในคืนนั้นทากิริพาเออิจิมาที่บึงน้ำอีกครั้งเธอเอามือปิดตาเออิจิไว้ทันใดนั้นแผ่นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนและอสูรกายยักษ์ก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าเออิจิยกมือขึ้นแล้วสัมผัสอสูรกายยักษ์ถ้าไม่เห็นรูปลักษณ์ที่ใหญ่ยักษ์และน่าสะพรึงกลัวล่ะก็จิตใจเราก็จะสงบนิ่งและมันส่งผลให้อสูรกายยักษ์สงบลงด้วยแต่พวกทากิริไม่รู้ว่ามีชาวบ้านแอบตามพวกเขามาด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นแก๊งชาวบ้านบุกมาลากตัวทากิริและกล่าวหาว่าเธอเป็นแม่หมดนำพาอสูรยักษ์มาทำลายหมู่บ้านพวกมันจับตัวเออิจิกับทากิริไปที่บึงน้ำแล้วใช้เท้าเตะทากิริจนเธอจมลงไปในน้ำแต่ผ่านไปไม่นานนักมวลน้ำก็กลับเพิ่มและอสูรกายเผือกก็ทะลวงขึ้นมาจากน้ำอสูรกายยักษ์ช่วยชีวิตทากิริหลังจากนำเธอส่งต่อให้เออิจิแล้วมันก็คำรามลั่นแล้วตรงเข้าเขมือบพวกชาวบ้านยิ่งชาวบ้านยิ่งสู้ก็ยิ่งทำให้มันคลุ้มคลั่งมันจะไม่หยุดและจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนราบคาบอสูรกายเผือกเดินเหยียบย่ำมันตรงเข้าไปในเมืองคิวชูผู้คนหวาดกลัวต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิตอสูรกายยักษ์คำรามลั่นมันทำลายหมู่บ้านทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าและมันจะไม่หยุดจนกว่าจะเขมือบคนที่ทำร้ายทากิริได้อสูรกายยักษ์ตวัดหางฟาดจนหอระฆังพังยับโดยพวกชาวบ้านก็ช่วยกันจุดพลุเพื่อหลอกล่ออสูรยักษ์ให้ออกจากหมู่บ้านแก๊งชาวบ้านดักรออสูรยักษ์อยู่บนสะพานและในที่สุดมันก็โผล่มาแล้วแต่แล้วทันใดนั้นเออิจิกับทากิริก็มาถึงและพยายามปลอบโยนอสูรยักษ์ให้มันใจร่มๆทางด้านชาวบ้านแม้จะเห็นอยู่เต็มตาว่าตรงอสูรยักษ์มีเออิจิกับทากิริอยู่ด้วยแต่พวกเขาก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นทำการยิงปืนใหญ่ถล่มอสูรยักษ์จนมันลงไปนอนกองกับพื้นแต่อสูรยักษ์ไม่ยอมแพ้มันเอาตัวกำบังเออิจิกับทากิริไว้จากนั้นมันก็ลุกขึ้นปืนใหญ่ทำอะไรมันไม่ได้อสูรยักษ์อ้าปากกว้างมันสูดลมจนเต็มปอดแล้วคำรามลั่นจนสะพานพังพินาศอสูรยักษ์ตรงเข้าประชิดมันใช้ขาหน้าตะปบสะพานจนขาดสะบั้นและแก๊งชาวบ้านที่เป็นคนก่อเรื่องก็สู้คิดไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อทากิริและเออิจิปลอดภัยแล้วอสูรกายเผือกก็หยุดคลุ้มคลั่งและก็เดินหายเข้าไปในป่าลึกในยามค่ำคืนที่มืดมิดเรือประมงลำนี้กำลังหาปลาแต่จู่ๆเครื่องยนต์เรือก็เกิดขัดข้องอย่างกับมีบางอย่างไปพันติดกับใบพัดเรือไว้ทันใดนั้นก็มีก้อนเส้นขนสีดำขนาดยักษ์ผุดขึ้นมาจากใต้ทะเลลึกชาวประมงตกใจจนกรีดลั่นนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยเจ้าตัวที่ว่ามีขนาดใหญ่พอๆกับก็อดซิลล่ามันมีเส้นขนสีดำยาวปกคลุมทั่วทั้งร่างมันใช้เส้นขนจู่โจมตวัดรัดชาวประมงอย่างบ้าคลั่งก่อนจะลากตัวพวกเขาจมหายไปใต้ทะเลลึกไคจูลึกลับคำรามลั่นถึงเวลาทำลายล้างโลกสำนักข่าวต่างรายงานการพบเรือประมงที่พังยับทีมกู้ภัยพบเรือประมงเมื่อเช้านี้มีเส้นขนสีดำที่ยาวมากพันอยู่เต็มเรือเลยด้วยคาดการว่าอาจจะเป็นขนของไคจูที่มนุษย์ยังไม่เคยเจอก็เป็นได้โมโมโกะกับคุณแม่บอกว่าไคจูเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กเท่านั้นแต่ฮิเดโอที่เป็นนักข่าวไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าไคจูจะต้องมีจริงแน่ๆฮิเดโอจะตามสืบเรื่องนี้หากเป็นฝีมือของไคจูจริงๆแล้วก็งานนี้นักข่าวกะกากอย่างเขาดังเป็นพลุแตกแน่อีกด้านหนึ่งทีมกู้ภัยช่วยชีวิตหนึ่งในชาวประมงที่โดนไคจูขนเพชรยักษ์โจมตีเมื่อคืนนี้ตอนนี้ภาครัฐมีข้อมูลน้อยมากจากข้อมูลและหลักฐานที่พบภาครัฐสันนิษฐานว่าเจ้าตัวที่จู่โจมเรือประมงเมื่อคืนนี้อาจจะเป็นเคลเกเกนพูดผีปีศาจในตำนานของญี่ปุ่นก็เป็นได้ชาวประมงกำลังช็อกอย่างที่เห็นผมเขาหลุดจนหมดหัวเลยครับเขาคงหวาดกลัวมากและพยายามดึงผมคนรอบข้างมาปิดหัวล้นของตัวเองด้วยทางด้านฮิเดโอะเขาเดินทางมาที่ศาลเจ้าเกฮาระดูเหมือนคนที่ศาลเจ้ากำลังทำพิธีบางอย่างอยู่ด้วยพวกชาวบ้านไม่อยากให้ฮิเดโอะไปที่หมู่บ้าน
นั่นก็เพราะเมื่อคืนนี้เกฮาระอาละวาดทำลายหมู่บ้านจนพังพินาศชาวบ้านที่นี่บูชาเกฮาระพวกเขาไม่อยากให้คนนอกเข้ามายุ่งอีกด้านหนึ่งไม่ไกลจากศาลเจ้าสองคนนี้กำลังหามุมสวยๆถ่ายรูปท่านใดนั้นไคจูขนเพชรก็ทะยานขึ้นมาจากน้ำก่อนจะเขมือบทั้งคู่ลงท้องเหลือทิ้งไว้เพียงขนเพชรให้ดูต่างหน้าเวลาต่อมาสำนักข่าวรายงานเหตุการณ์ที่เสาไฟฟ้าของจังหวัดอิชิกาวะโดนบางอย่างทำลายจนย่อยยับและพื้นป่าบริเวณนั้นก็แหวกเป็นทางและพบรอยเท้าของสัตว์ลึกลับที่มีขนาดใหญ่มากสำนักข่าวทั่วโลกต่างเห็นตรงกันว่าไคจูตัวนี้จะต้องเป็นตัวเดียวกับที่เขมือบเรือประมงเมื่อตอนต้นเรื่องมันจะต้องเป็นสัตว์บรรพการที่อยู่มาตั้งแต่ยุคกำเนิดโลกข่าวการพบเห็นไคจูขนเพชรยักษ์โด่งดังไปทั่วโลกพวกเขาเรียกมันว่าเกฮาระเกฮาระอาละวาดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและมันกำลังตรงไปทางเขตเมืองแล้วทางการสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่คุณแม่กับโมโมโกะก็คือหนึ่งในนั้นกองทัพกำลังจะเปลี่ยนเมืองแห่งนี้เป็นสนามรบยังไม่รู้ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพจะมีผลต่อเกฮาระไหมแต่เราไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องสู้เท่านั้นและในที่สุดเกฮาระก็โผล่มาแล้วมันอาละวาดทำลายสถานีจนพังพินาศทุกคนหวาดกลัวต่างพากันวิ่งหนีสุดชีวิตกองทัพมาถึงและกระจายกำลังเข้าปิดล้อมกระหน่ำยิงถล่มใส่เกฮาระอย่างต่อเนื่องจนขนมันหลุดออกมาเป็นกระจุกเลยแหละครับการโจมตีของกองทัพได้ผลอยู่นะแบบนี้อาจจะชนะก็ได้ขนของเกฮาระส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวลมากจนเหล่าทหารแทบจะอ้วกพุ่งเหล่าทหารพากันถอยทัพโดยมีเกฮาระไล่กระทืบอย่างบ้าคลั่งนอกจากส่งกลิ่นเหม็นขนพวกนี้ยังทำหน้าที่เป็นโล่ปกป้องเกฮาระจะต้องหาทางกำจัดขนมันทิ้งและโจมตีเพื่อปลิดชีพท่านใดนั้นด็อกเตอร์แอนเดอร์สันก็โผล่มาพร้อมสิ่งประดิษฐ์สุดหล่อเท่ที่เขาเพิ่งคิดค้นมันคือพัดลมฮาตาริขนาดยักษ์ที่ใหญ่พอๆกับเจ้าเกฮาระกองทัพเข็นพัดลมฮาตาริเข้ามาในพื้นที่ด็อกเตอร์กดปุ่มเปิดเบอร์1ทำการเปิดพัดลมฮาตาริความแรงลม40เมตรต่อ1วิแต่พัดลมยังแรงไม่พอด็อกเตอร์กดปุ่มเปิดเบอร์2ความแรงลมเพิ่มจาก40เป็น60เมตรต่อ1วิเริ่มเห็นผลครับหลังคาบ้านใครก็ไม่รู้เริ่มปลิวไปแล้วความเร็วลมเพิ่มเป็น80เมตรต่อ1วิพัดเสาไฟฟ้าจนล้มจาก80เพิ่มเป็น90เมตรและเต็มแม็กที่100เมตรจนเกิดเป็นลมพายุเป็นท่าไม้ตายสุดยอดของพัดลมฮาตาริมันพัดขนของเกฮาระจนสยายราวกับชัย Head and Shoulder เผยให้เห็นส่วนหัวที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของเกฮาระกองทัพจึงสั่งระดมยิงมันได้ผลการใช้ลมพัดเส้นขนออกไปนั้นสร้างดาเมจรุนแรงให้เกฮาระจนมันลงไปนอนคุยกับร่างมะม่วงแถมยังโดนตึกถล่มลงมาทับเกฮาระบาดเจ็บมันคำกรามลั่นก่อนจะตะเกียกตะกายออกไปจากเมืองเกฮาระกำลังตรงมาที่ศาลเจ้าโดยทัพอากาศก็ตามมาปล่อยหัวรบถล่มซ้ำจนระเบิดตุ้มเกฮาระบาดเจ็บสาหัสมากก่อนที่มันจะกลิ้งหลุนๆลงจากเนินเขาและตกลงไปในแม่น้ำในที่สุดมนุษย์ก็เป็นฝ่ายชนะแต่ในขณะที่มนุษย์กำลังภูมิใจในชัยชนะของพวกเขายานอวกาศลึกลับก็โผล่มาและทำการบีมเกฮาระขึ้นมาจากน้ำพวกเอเลี่ยนมันมาเพื่อยึดครองโลกและหากมนุษย์คิดจะแข็งข้อมันจะส่งเกฮาระไปทำลายเบื้องจนพังพินาศคนดูแลศาลเจ้าบอกว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะหยุดสงครามนี้ได้เมื่อมนุษย์คิดจะสู้พวกเอเลี่ยนจึงส่งเกฮาระไปทำลายโลกอุบัติเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับไคจูขนเพชรยักษ์และพัดลมฮาตาริสงครามที่เดิมพันด้วยชีวิตของมนุษยชาติเกฮาระแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่ามันมาพร้อมท่าไม้ตายสยายขนเพชรสุดหล่อเททำลายล้างกองทัพและพัดลมฮาตาริจนแหลกเป็นชิ้นชิ้นทุกคนต่างพากันวิ่งหนีสุดชีวิตมีเพียงผู้ถูกเลือกที่จะครอบครองพลังของนักรบจากดวงดาวแห่งแสงผู้ถือครองพลังแห่งการแปลงร่างเพื่อต่อก้อนกับเกฮาระใครจะเป็นฝ่ายชนะผมนี่ถึงกับลั่นเมื่อเห็นโมโมโกะโพสท่าแปลงร่างผมนึกถึงอรตะจากซากนรกไคจูขึ้นมาเลยครับนี่เจ๊กับหมอนั่นมาจากดาวดวงเดียวกันสินะเป็นอุลตร้าแมนใช่ไหมยอมรับมาซะ
ซากนรกไคจูผมคิดว่าเก่าแล้วนะพอมาดูเกฮาระผมว่าเก่ากว่าเยอะแค่พัดลมฮาตาริอันเท่าก็อดซิลล่าก็กินขาดแล้วครับแถมเจ้าเกฮาระไคจูลึกลับที่มีขนยาวปกคลุมทั่วทั้งร่างผมมีข้อมูลเกี่ยวกับมันน้อยมากดูเหมือนเนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็ยังไม่มีด้วยใครที่รู้เนื้อเรื่องต่อจากนี้เม้นมาบอกผมหน่อยนะผมอยากรู้มากการที่โมโมโกะจะแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนนั้นผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะผู้กำกับหนังเรื่องนี้คือทางูจิคิโยทากะเป็นผู้กำกับอุลตร้าแมนเอ็กซ์คืออุลตร้าแมนโอบุและอุลตร้าแมนเซสโตรู้อย่างนี้ก็ไม่แปลกที่โมโมโกะจะแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนได้และเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าโมโมโกะจะแปลงร่างเป็นอะไรเม้นมาคุยกันได้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อต้องติดอยู่ในเกมสยองขวัญที่มีปีศาจสีน้ำเงินตัวใหญ่ยักษ์ไล่ทะลวงท้ายอย่างบ้าคลั่งพวกเขาจึงต้องทำทุกทางเพื่อเอาชีวิตรอดกับบลูเดมอนอาโอโอนิเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับมีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ชานเมืองโด่งดังในหมู่วัยรุ่นว่ากันว่ามียักษ์โอนิตัวสีน้ำเงินอยู่ที่นั่นมีข่าวลือว่าคู่รักที่เข้าไปสำรวจบ้านโดนยักษ์โอนิเขมือบเข้าไปด้วยทาคุโรนิกะและทาเคชิคิดว่ามันไร้สาระและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาทั้งสามจึงไปที่บ้านหลังนั้นพอมาถึงหน้าบ้านทาคุโรก็ต้องช็อกเพราะจู่ๆฮิโรชิกับอันนะก็โผล่มาแบบระยะประชิดทาคุโรมีนิสัยชอบแกล้งเพื่อนเขาผลักฮิโรชิจนล้มแต่ฮิโรชิไม่ได้สนใจการกระทำของทาคุโรเลยสักนิดเขาเดินตามผีเสื้อไปแล้วโดยทุกคนก็เดินเข้าไปในบ้านร้างมีแต่อันนะคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เข้าไปด้วยพวกทาคุโรไลฟ์สดในขณะเดินสำรวจบ้านแม้บ้านจะถูกทิ้งร้างแต่ยังมีไฟฟ้าใช้และทาคุโรก็ต้องช็อกอีกรอบเพราะจู่ๆฮิโรชิก็โผล่มาอีกแล้วในขณะกำลังไลฟ์สดอยู่นั้นจู่ๆประตูบ้านก็ปิดล็อกแถมสัญญาณมือถือก็หายไปซะดื้อแอปพลิเคชันใช้ไม่ได้เลยสักแอปเข้ามาในบ้านเพียงไม่กี่นาทีก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดหน้าขนลุกเพียบในขณะกำลังบันทึกภาพทาเคชิก็เหลือบไปเห็นบางอย่างที่อยู่ด้านหลังทำให้เขากรีดลั่นแล้วเพ่นหนีจนป่าราบทาเคชิสติแตกเขาหนีเข้ามาหลบในตู้ทางด้านอนะเธอมาหาชุนที่บ้านชุนเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่มักจะโดนทาคุโรแกล้งทำให้อันนะที่เป็นหัวหน้าห้องเป็นห่วงชุนมากชุนประหม่าเพราะจู่ๆอันนะก็มาหาเขาที่บ้านชุนจึงแก้เขินโดยการชวนอันนะคุยเรื่องเกมที่เขากำลังสร้างเป็นเกมที่ผู้เล่นจะติดอยู่ในบ้านร้างและจะต้องหนีจากยักษ์โอนิตัวสีน้ำเงินมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่พวกทาคุโรกำลังเผชิญอยู่เป๊ะทางด้านพวกทาคุโรที่กำลังตามหาทาเคชิทาคุโรคิดว่าทาเคชิอยู่ในตู้แต่พอเปิดตู้เขาก็ต้องช็อกเพราะมียักษ์โอนิตัวใหญ่ยักษ์นอนขดตัวอยู่ในตู้ทาคุโรกลัวมากเขาเพ่นหนีสุดชีวิตปล่อยให้มิกะที่วิ่งตามมาต้องเผชิญกับยักษ์โอนิมิกะเธอวิ่งช้ากว่าทาคุโรแถมยังสะดุดขาตนเองจนล้มเจ้ายักษ์โอนิจึงตามเธอทันจนได้มิกะใช้ไขควงที่เก็บมาแทงเจ้ายักษ์แต่มันกลับไม่เป็นอะไรเลยสักนิดยักษ์โอนิสแยยิ้มก่อนจะเขมือบมิกะเข้าไปแล้วโดยฮิโรชิที่แอบดูอยู่นั้นก็ไลฟ์สดเพื่อขอความช่วยเหลือและบอกคนที่กำลังดูไลฟ์ว่าพวกเขาติดอยู่ในบ้านร้างฮิโรชิกำลังบันทึกภาพเจ้ายักษ์โอนิที่กำลังสวาปามมิกะอย่างอร่อยอร่อยมากชุนกับอันนะที่กำลังดูไลฟ์เห็นแล้วก็ต้องช็อกและดูเหมือนเกมที่ชุนสร้างจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านร้างชุนเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยยักษ์โอนิเหลือไปเห็นฮิโรชิมันจึงไล่เขมือบเขาอย่างบ้าคลั่งในขณะกำลังเพ่นหนีฮิโรชิดันล้มทับเศษไม้จนบาดเจ็บและก็มีบางอย่างกระชากเขาเข้าไปในมุมมืดเป็นทาคุโรนั่นเองครับในขณะที่ทาคุโรทำแผลให้ฮิโรชิก็พยายามคิดวิเคราะห์ฮิโรชิเคยเล่นเกมที่ชุนสร้างและเขาก็จับสังเกตได้ว่าเหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนกับเกมที่ชุนสร้างเป๊ะแต่เกมนี้มีบั๊กหากผู้เล่นขึ้นไปบนชั้น4ผู้เล่นจะเจอกุญแจผีที่สามารถรีเซ็ตเกมกลับไปยังจุดเริ่มต้นก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาในบ้านหลังนี้หากเป็นแบบนั้นมิกะที่ตุยไปแล้วก็น่าจะฟื้นคืนชีพแต่ประตูชั้น4ถูกปิดล็อกฮิโรชิจะไปเอากุญแจทางด้านทาคุโรก็จะไปตามหาทาเคชิ
และในที่สุดทาคุโร่ก็เจอทาเคชิแต่ทาเคชิสติแตกจนกลายเป็นบ้าเขาเอาสีน้ำเงินมาทาตัวเพราะคิดว่ายักษ์โอนิจะได้เห็นเขาเป็นพวกและไม่เขมือบเขาต่อมาในขณะที่ทาเคชิเข้ามาแอบในตู้เขาก็ได้ยินเสียงคำรามของยักษ์กำลังเดินเข้ามาใกล้เจ้ายักษ์เปิดตู้มันเห็นทาเคชิที่นั่งขดอยู่ในตู้เจ้ายักษ์เสียยิ้มแล้วค่อยๆปิดตู้แต่มันดักรอทาเคชิอยู่ข้างนอกทันทีที่ทาเคชิออกมาจากตู้เขาก็โดนยักษ์โอนิเขมือบเข้าไปแล้วทางด้านทาเคชิในที่สุดก็หากุญแจชั้น4พบเขากลับมาสมทบกับทาคุโรแล้วพากันเดินขึ้นไปบนชั้น4แต่เจ้าโอนิก็ไล่ตามทั้งคู่มาอย่างกระชั้นชิดพวกทาคุโรไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องเพ่นหนีสุดชีวิตยักษ์โอนิคำรามลั่นมาไล่เขมือบทั้งคู่ฮิโรชิกับทาคุโรเข้ามาหลบในคุกเหมือนกับในเกมเป๊ะคือยักษ์โอนิมันเข้ามาในคุกไม่ได้ก่อนจะเดินจากไปแล้วทางด้านชุนเขาบอกว่าเนื้อเรื่องต่อจากนี้จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ที่ฮิโรชิยังไม่เคยเล่นแถมมีปีศาจตัวใหม่ด้วยเป็นปีศาจสีน้ำเงินตัวเล็กวิ่งดุกดิกดูยังไงก็ไม่โหดสู้ยักษ์โอนิตัวเก่าไม่ได้แต่ปีศาจตัวเล็กมันมีจำนวนมากและยิ่งมันวิ่งไปรวมร่างกันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นจนมันกลายเป็นปีศาจตัวใหญ่ยักษ์ฮิโรชิเพ่นหนีไปแล้วทาคุโรคิดว่าฮิโรชิทิ้งเขาแต่ในขณะที่ทาคุโรกำลังจะโดนขมือบนั้นฮิโรชิก็กลับมาและเขากดปุ่มปล่อยเล็กลงมาทับเจ้าปีศาจสีน้ำเงินจนแบนเป็นกล้วยปิ้งต่อมาในที่สุดพวกฮิโรชิก็มาถึงห้องที่เก็บกุญแจผีแล้วทั้งคู่ใส่รหัสแก้พัซเซิลและเก็บกุญแจผีมาได้เดินทางต่ออีกไม่ไกลนักก็จะไปถึงประตูที่จะรีเซ็ตเกมไปยังจุดเริ่มต้นและในที่สุดก็มาถึงจนได้แต่มันกลับมีประตู2บานซะงั้นฮิโรชิเองก็ไม่รู้ว่าประตูรีเซ็ตเป็นบานไหนกันแน่แถมเจ้ายักษ์โอนิก็ตามมาทันจนได้ฮิโรชิบอกให้ทาคุโรรีบไปซะเขาจะยอมสละชีวิตถ่วงเวลาเจ้ายักษ์ให้เพราะหากทาคุโรรีเซ็ตเกมได้ทุกคนก็จะฟื้นคืนชีพทาคุโรจึงไม่มีทางเลือกเขาวิ่งสปีดไปที่ประตูสุดชีวิตทันใดนั้นทาคุโรก็เหลือไปเห็นชุนกับอันนะที่อยู่ข้างนอกชุนตะโกนบอกว่าประตูรีเซ็ตคือประตูที่มีสัญลักษณ์รูปตัวคิวโดยประตูตัวคิวนั้นอยู่ฝั่งตรงกันข้ามมันอยู่ด้านหลังเจ้ายักษ์โอนิทาคุโรไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องผ่านเจ้ายักษ์ไปให้ได้ทาคุโรพุ่งสไลด์ผ่านเจ้ายักษ์โอนิแล้ววิ่งสปีดสุดชีวิตจนในที่สุดก็ไปถึงประตูและทำการรีเซ็ตเกมไปยังจุดเริ่มต้นไปยังตอนที่ทุกคนยังไม่ได้เข้าไปในบ้านเป็นไปอย่างที่คิดทุกคนฟื้นคืนชีพทาคุโรดีใจมากที่มิกะยังมีชีวิตการที่ต้องฟันฝ่าเอาชีวิตรอดทำให้ทาคุโรเปลี่ยนไปมากจากที่เอาแต่แกล้งฮิโรชิก็ดูเหมือนทั้งคู่จะกลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปซะแล้วดูเหมือนเรื่องราวทั้งหมดจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่แล้วในคืนนั้นในขณะที่ทาเคชิกำลังเดินเล่นเขาก็เหลือไปเห็นวิญญาณลึกลับแถมยังเห็นยักษ์โอนิที่ในตอนนี้มันตัวใหญ่ยังกะยักษ์ไททันมันกลายเป็นไททันวิปริตไปซะแล้วยักษ์โอนิสยะยิ้มแล้วเขมือบทาเคชิลงท้องโดยหนังก็ตัดจบไปซะงั้นตัดจบแบบนี้ผมว่ามีภาคต่อแน่ๆเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยบนหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย